เมียนมากำลังมืดมนค่ะพิษสงครามทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและอ่อนแอรายงานของ World Bank บอกว่าปีนี้ GDP ของเมียนมาแทบจะไม่โตที่ผ่านมาการส่งออกติดลบ 13% ค่าเงินจ๊าดอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์มากกว่า 50% เงินเฟ้อพุ่งขึ้นมา 28% ประชากรมากกว่าครึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เส้นของความยากจนและดัชนีความยากจนกำลังพุ่งสูงที่สุดในรอบทศวรรษวิกฤตของเมียนมารุนแรงขนาดไหน The Summary จะสรุปให้ฟังค่ะเริ่มที่การประเมินอาการของเมียนมาผ่านค่าเงินค่ะซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับความเข้มแข็งและอ่อนแอของเศรษฐกิจค่าเงินจ๊าดของพม่าอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงนะคะเทียบกับเงินบาทอ่อนค่าลงไป 43.5% ในรอบ5ปีจาก1บาทเคยแลกได้เพียง 48.5 จ๊าดตอนนี้1บาทแลกได้มากถึง 88.59 จ๊าดค่ะส่วนเงินจ๊าดเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากถึง 54% ในรอบ5ปีที่ผ่านมาจาก1ดอลลาร์สหรัฐเคยแลกได้ 1,496 จ๊าดตอนนี้1ดอลลาร์แลกได้มากถึง 3,247 จ๊าดค่ะก็บ่งชี้ว่าประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อทั้งรัฐบาลและเสถียรภาพของระบบการเงินปัญหาที่แก้ไม่ตกของเมียนมามีอยู่หลายอย่างนะคะคนตกงานเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นสัดส่วนคนจนพุ่งมากขึ้นขาดแคลนอาหารและขาดแคลนพลังงานสัญญาณล่าสุดจากรายงานของ World Bank หรือว่าธนาคารโลกบอกว่าเหตุการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดของเมียนมาตอนนี้ยังอาจจะเลวร้ายกว่าในอนาคตก็ได้นะคะ World Bank ลดคาดการณ์ GDP ของเมียนมาในปีนี้ลงมองว่าน่าจะโตได้แค่ประมาณ 1% เท่านั้นจากก่อนหน้านี้ที่เคยมองไว้ว่า GDP จะมีโอกาสโต 2% จริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่เมียนมามีปัญหาการเมืองนะคะย้อนไปช่วงที่เกิดรัฐประหารปี2021ตอนนั้น GDP ก็วูบลงมาถึง 17.9% แต่ว่าครั้งนี้การบริโภคสินค้าการบริการกำลังหดหายแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจนั้นจะย่ำแย่แล้วก็โตต่ำกว่าช่วงวิกฤตในปี2019ด้วยซ้ำไปค่ะในระหว่างที่เมียนมากำลังติดหล่มเรื่องของการเมืองเพื่อนบ้านก็กำลังโตรุดหน้าไปนะคะทำให้สถานการณ์ภายในยิ่งแย่ลงอีก World Bank บอกว่าสิ่งหนึ่งที่เมียนมากำลังเผชิญอยู่ก็คืออัตราการว่างงานที่สูงเงินเฟ้อที่พุ่งมากกว่า 28% ทำให้ความยากจนกำลังหยั่งรากลึกเข้าไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดสงครามการนำเข้าสินค้าต่างๆจากทั้งชายแดนและช่องทางอื่นนั้นถูกปิดลงก็ทำให้เกิดการขาดแคลนสินค้าทั้งอาหารทั้งพลังงานทุกอย่างแพงขึ้นค่าครองชีพก็พุ่งสูงขึ้นประชาชนชาวเมียนมาก็ถูกกระทบเนื่องจากว่าเงินก็หายากอยู่แล้วในช่วงที่ประเทศเกิดสงครามกลางเมืองยังต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพที่ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นทำให้อัตราความยากจนของเมียนมานั้นพุ่งขึ้นถึง 32% สูงที่สุดในรอบ9ปีมีรายงานของ UNDP ระบุว่าประชาชนเกือบครึ่งหนึ่งของเมียนมาที่มีอยู่ทั้งหมด54ล้านคนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้เส้นความยากจนและประชาชนมากกว่า 49% มีเงินประทังชีวิตต่อวันเพียงแค่ประมาณ76เซนหรือว่าไม่ถึง28บาทไทยนะคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มาเรียมเชอร์แมนผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวบอกว่าการพัดถิ่นการสูญเสียงานการสูญเสียรายได้ทำลายความก้าวหน้าที่พยายามจะแก้ไขปัญหาความยากจนก่อนหน้านี้ไปแทบจะหมดสิ้นและก็บอกว่าคนยากจนในเมียนมามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ7ล้านคนซึ่งนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดและอาจจะแย่ยิ่งกว่าช่วงวิกฤตโควิดซะอีกค่ะนอกจากเรื่องของรายได้ที่หายไปปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวที่เคยเป็นกำลังหลักของเศรษฐกิจเมียนมาก็ย่ำแย่ลงไปด้วยนะคะเมียนมาเคยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมวัฒนธรรมประมาณ 3-4 ล้านคนต่อปีตอนนี้เหลือเพียงแค่ประมาณ 700,000 คนเท่านั้นหรือว่าหายไป 80% ก็เสียเครื่องยนต์หลักไปอีก1ชิ้นขณะที่กำลังหลักของเศรษฐกิจนั้นอ่อนแอไปสงครามของเมียนมาก็กดดันการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศมากขึ้นไปอีกแล้วก็กระทบไปถึงการค้าชายแดนทั้งทางบกแล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถึงเดือนมีนาคมการส่งออกหายไป 13% การนำเข้าก็หดตัวประมาณ 20% ซึ่งไม่แน่ชัดว่าสงครามจะจบเมื่อไหร่
ทางคิมเอ็ดเวิร์ดส์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำเมียนมากัมพูชาและสปป.ลาวให้มุมมองบอกว่าในระยะยาวการลงทุนด้านสาธารณสุขการศึกษาจะลดลงไปยิ่งไปกดดันให้การจ้างงานและแรงงานคุณภาพหดหายไปเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมการย้ายถิ่นการอพยพกำลังจะมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ศักยภาพและการเติบโตของเมียนมามีแต่จะย่ำแย่ลงในอนาคตค่ะในสงครามที่ยืดเยื้อนี้ไม่แน่ชัดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะแต่จากข้อมูลที่เราเล่ามาชัดเจนว่าผู้ที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปก็คือเศรษฐกิจและประชาชนค่ะ